ไปติดตามความก้าวหน้าในส่วนของโครงการอนุรักษ์ระบบนิเวศป่าไม้ที่บ้านห้วยลู่จังหวัดน่านกันหน่อยนะครับโครงการนี้นะครับเป็นไปเพื่อช่วยเหลือกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับตางด้านของพลเอกวิจักศิริบรรศพนะครับผู้ช่วยผู้บัญชาการทาหารบกพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยม โครงการอนุรักษ์ระบบนิเวศป่าไม้และพัฒนาพื้นที่ชุมชนบ้านห้วยลู่อันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ตำบลเสนียนอำเภอเมืองน่านนะครับปัจจุบันที่นั่นมีชาวมลาบีอาศัยอยู่18ครัวเรือนรวม71คนพร้อมรับฟังความคิดเห็นของผู้นำชุมชนนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสิ่งที่ชาวมลาบีต้องการให้ส่วนราชการเข้าไปช่วยเหลือโดยใช้แนวคิดที่เรียกว่าปลูกเรือนตามใจผู้อยู่นะครับ ซึ่งพลเอกวิจักนะครับได้เสนอแนวคิดการสร้างอาชีพให้แก่ชาวมลารีที่บ้านห้วยลู่นะครับด้วยการปลูกผักผลไม้เมืองเหนือเมืองหนาวนะครับแบบปลอดสารเคมีและให้ส่วนราชการเนี่ยเข้าไปพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นขณะที่ชาวมลารีเองก็ได้เสนอนะครับให้การพัฒนานั้นต้องเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปอยากให้บุตรหลานได้รับการศึกษาพร้อมขอให้ส่วนราชการดูแลเรื่องของสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมต่างๆ ทตานั้นของผู้ช่วยผู้บัญชาการทาหารบกได้เน้นย้ำนะครับในที่ประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเนี่ยไม่ให้ชุมชนชาวบราบรียุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ไม่ให้ใช้สารเคมีในการปลูกพืชผักต่างๆโดยทางด้านของกองทัพบ,บกเองก็พร้อมที่จะส่งกําลังพลเข้าไปช่วยเหลือและก็ส่งเสริมดนานอาชีพโดยเฉพาะการทําเกษตรกรรมการปลูกพืชผักสวนครัวแบบปลอดสารเคมีตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อให้ชุมชนชาวมาลาบรีนั้นได้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นครับ